แนวทางการผันน้ำไปทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครในวันนี้พบว่าแนวทางนั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะซึ่งทางกรมชลประทานก็เร่งสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำแสนแสบหนองจอกออกจากบริเวณคลองแสนแสบเพื่อให้ระบายลงไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและสปภ.ก็ประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นลดลงซึ่งกรมชลประทานก็มองว่านี่จะเป็นผลดีต่อนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิค่ะติดตามจากรายงานของคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาค่ะสถานีสูบน้ำแสนแสบหนองจอกของกรมชลประทานเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มเป็น16เครื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้จากเดิมที่เดินอยู่10เครื่องและเพิ่มเป็น12และ14เครื่องตามลำดับทำให้ขณะนี้สูบน้ำออกจากคลองแสนแสบได้อยู่ที่48ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มเกิดขึ้นเพื่อต้องการผันน้ำที่ไหลลงคลองแสนแสบทั้งเขตมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาและลาดกระบังซึ่งกำลังต้องรับน้ำปริมาณมากให้ลดน้อยลงโดยจะสูบน้ำออกไปทางฝั่งตะวันออกทางคลองบางขนากและคลองนครเนื่องเขตทางฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งสปภ.ประเมินว่าระดับน้ำลดลงไปมากแล้วไปจนถึงแม่น้ำบางปะกงทำให้ระดับน้ำด้านในคลองแสนแสบขณะนี้อยู่ที่1เมตร54เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางลดลงจากเมื่อวานนี้10เซนติเมตรด้านนอกฝั่งคลองบางขนากระดับน้ำอยู่ที่2เมตร5เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน8เซนติเมตรโดยจุดนี้ถือเป็นแนวทางล่าสุดที่สปภ.เชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบของกรุงเทพมหานครและส่งผลดีต่อนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิด้วยจากจุดนี้นะครับเมื่อประตูระบายน้ำคลอง13นั้นลดระดับลงเหลือเปิดเพียง2เมตรเนื่องจากว่าน้ำในเขตมีนบุรีหนองจอกและคลอง3วานั้นค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะครับและเกรงว่าจะมีผลกระทบเนื่องจากว่าน้ำกำลังไหลลงไปทางเขตลาดกระบังครับเมื่อดูจากแผนที่นะครับจะเห็นว่าคลองแสนแสบนั้นอยู่ในบริเวณนี้นะครับน้ำนั้นถูกผันจากคลอง13ลงมานะครับแต่ว่าบางส่วนก็จะล้นทุ่งลงมาตรงจุดนี้นะครับซึ่งนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอยู่ระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์จุดที่จะรับน้ำจุดต่อไปครับแต่ว่าน้ำนั้นไม่ได้ลงที่ลำปะทิวซึ่งเป็นจุดที่คลองแสนแสบผันลงคลองประเวศบุรีรมย์เพียงจุดเดียวนะครับก็จะต้องผ่านพื้นที่ด้านข้างรอบๆไปด้วยนะครับซึ่งก็จะผ่านนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งแม้ว่าจะมีเขื่อน1ชั้นก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังคือถนนสุวินทวงศ์นะครับแต่ว่าขณะนี้น้ำนั้นข้ามถนนสุวินทวงศ์บางส่วนมาแล้วทำให้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าด้านใต้ของนิคมนั้นยังมีเขื่อนอีก2ชั้นก็คือถนนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ทางรถไฟสายตะวันออกครับทำให้ขณะนี้แนวทางนั้นสปภ.เลือกที่จะผันน้ำไปทางสถานีสูบน้ำหนองจอกเพื่อออกไปทางภาคฝั่งตะวันออกนะครับที่คลองบางขนากและก็คลองนครเนื่องเขตนะครับซึ่งจะไปออกแม่น้ำบางปะกงจากคลองนครเนื่องเขตนั้นยังสามารถที่จะผันน้ำลงคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตไปลงที่ทางจังหวัดสมุทรปราการได้ด้วยนะครับจุดนี้นั้นทางสปภ.นั้นมองว่าแม่น้ำบางปะกงขณะนี้ลดระดับลงแล้วน่าจะผันน้ำไปได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยดึงน้ำที่จะเติมลงไปที่เขตมีนบุรีหนองจอกและคลองสามวาให้สามารถที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ตรงจุดนั้นได้ด้วยครับสถานการณ์น้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะนี้ตรวจสอบกับนายสุรัตน์ธนูศิลป์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรพบว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มที่คลอง6วาสายล่างเพื่อผันน้ำไปแม่น้ำบางปะกงทางอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขณะที่น้ำจากคลอง6วาสายล่างอีกก้อนหนึ่งล้นข้ามถนนประชาร่วมใจลงสู่คลองแสนแสบกำลังข้ามถนนสุวินทวงศ์เพราะสูงถึง80เซนติเมตรและเคลื่อนตัวไปยังเขตลาดกระบังจึงต้องดำเนินการผันน้ำเพิ่มไปทางคลองบางขนากที่สถานีสูบน้ำหนองจอกจุดที่ผมนั่งอยู่นะครับคือบานประตูระบายน้ำของสถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปิดไว้เพราะว่าน้ำจากฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการนั้นถ้าเปิดก็จะไหลกลับเข้าไปสู่กรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าของผมคือคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมาจากคลองแสนแสบนะครับด้านหลังของผมคือน้ำที่ถูกสูบออกจากคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อที่จะผันออกไปสู่ทะเลยังคลององค์เจ้าชัยยานุชิตและไปทางจังหวัดสมุทรปราการครับที่เรากลับมาที่นี่เพราะว่าเมื่อ1สัปดาห์ก่อนนั้นน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นั้นมีระดับต่ำกว่านี้ประมาณ6เซนติเมตรครับวันนี้นั้นน้ำสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าน้ำเหนือที่ลงมาจากทางด้านของคลอง13รังสิตสูบลงมายังคลองแสนแสบนั้นลงมาเติมในจุดนี้มากกว่าน้ำที่ถูกสูบออกแล้วครับระดับน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์วันนี้ส่งสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยเพราะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน2วันอยู่ที่56เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหลังก่อนหน้านี้มีแต่ลดลงเพราะการสูบออกเพื่อพร่องน้ำลงคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตออกชายฝั่งทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนจะเริ่มทรงตัวติดต่อกัน3วันและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวานนี้
โดยระดับน้ำด้านหลังสถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์อยู่ที่1เมตร8เซนติเมตรลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว6เซนติเมตรซึ่งหมายถึงสามารถสูบน้ำออกไปยังชายฝั่งทะเลเพื่อรักษาระดับน้ำฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทราไว้ได้ด้วยแต่ขณะนี้ทางชลประทานยังต้องการให้น้ำลงมาที่คลองประเวศบุรีรมย์มากขึ้นเพราะยังรับน้ำได้อีกมากเช่นเดียวกับด้านล่างคลองประเวศที่คลองสำโรงยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง65เซนติเมตรและคลองสุดท้ายก่อนสูบออกทะเลคือที่คลองชายทะเลระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งถึง78เซนติเมตรสถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาไทย PBS รายงาน